ทุกคนคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันในมอสโอโพลิสอีกแล้วค่ะต้องบอกว่าลำคาญเสียงมิวสิกตัวนี้มากเลยที่เกิดจากมอนเตอร์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเคลียร์กันตอนนี้มิวขอบอกว่าก่อนจะไปเคลียร์ขอตั้งการขายก่อนค่ะมิวจะขายทานค่ะเพื่อให้ได้เงินเยอะๆมาใช้นั่นเองก็เราต้องมีตลาดค่ะเนี่ยตรงนี้เป็นที่เก็บทาน 10,000 ค่ะทั้งหมดอีกที่ยังไม่ได้เผาอีก 25,000 ค่ะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเยอะมากๆเลยหนูจะตั้งตลาดตรงนี้ค่ะแล้วก็ทำท่อส่งมันจะดูดอะไรออกมาระหว่างทานน้อยกับทานใหญ่โอ้ท่อสายค่ะเราตั้งไปเรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่าไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ก็ได้คือยังไงก็ตามค่ะบล็อกออฟทาโคกับเนี่ยไอเทม1ช่องค่ะมันจะมีแค่ได้แค่1อย่างเท่านั้นค่ะและไอเทมจะไม่อยู่ในช่องอื่นค่ะมันจะอยู่ในช่องเดียวดังนั้นแค่ช่องนี้เต็มค่ะไปด้วยแบบบ็อกซ์ชาโคอย่างนั้นบ็อกซ์ชาโคก็จะไม่ส่งมาอีกสุดยอดการสุดยอดการส่งออกตั้งค่าสีปึ๊บ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 เปลี่ยนสีค่ะเปลี่ยนสีเอาเป็นสีแบบปกติก็พอนี่ไม่มีสีดีกว่าใช่ไปแล้วค่ะตรงไปขายไปขายของขายของขายของขายเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเลยแล้วเงินที่เราได้จะเป็นเงินสีแดงใช่ไหมคะเงินสีแดงเข้ามาแล้วเราจะต้องเข้ามาอยู่น่าจะตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้เลยสแต็กสูงสุดได้เท่าไหร่อุ้ยไม่มีอัปเกรดด้วยก็จะสแต็กได้ไม่เยอะเท่าไหร่ทำอัปเกรดให้ก่อนจ้านี่เลยค่ะครับเรียบร้อยมิวสิกนี้ต้องไปเคลียร์มันแหละต้องไปเคลียร์มันแหละไม่ยอมแล้วค่ะปั่นประสาทมากเลยค่ะมิวจำได้ว่ามีวิธีปิดแต่มิวหาวิธีปิดไม่เจอค่ะในมอนนี้ก็เลยแบบต้องทนฟังทางนี้ไหมเนี่ยไม่มีทางเข้าเราน่าจะต้องเจาะลงไปเลยค่ะเนี่ยเสียงตรงนี้ถ้าเสียงตรงนี้แปลว่ามันมีโพรงแถวนั้นไหมคะเอ้ยเหมือนจะมีโพรงอยู่ใช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 ่เราวางเสาวาไปด้านล่างเนาะโอ๊ยตกใจ ลืมไปว่าวาร์ปลงนี่หัวจะกระแทกอะตัวกระแทกเสมอนี่ไงตรงนี้เลยค่ะนู่นไงด้านบนบ้านเราขึ้นเลยลูกไปเคลียร์กันหน่อยสิเนี่ยมิวเดาว่าตรงนี้ค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเห็นไหมมันมีบล็อกที่เราปิดไว้แปลว่ามันต้องเป็นโพรงแปลว่าต้องเป็นโพรงค่ะแอโร่แอโร่เรามีธนูเหมือนกันแหละนี่เห็นไหมธนูติดไฟแล้วที่เราอยู่ข้างบนไม่ใช่อะไรค่ะเพราะว่าเราเคยเห็นอยู่ว่าไอ้เจ้าตัวมอนเตอร์ที่มันมีบัฟอ่ะมันตีแรงมากวิ่งไวมากเลยค่ะนั่นไงเสียงใกล้สุดโอ้อันนี้บล็อกนี่ขุดง่ายมากเลยโอ้บล็อกสีค่ะแค่ไถโดนก็ไปละแถวเนี้ยเสียงแถวนี้เลยค่ะเสียงแถวนี้เนี่ยใกล้มากเปิดแมปได้ไหมเปิดแมปสิมองไม่ออกจ้าโอ้นี่ไงค่ะเจ้าตัวการหวัดดีโหอยู่กันเป็นฟูงอยู่กันเป็นฝูงเลยนะตัวเองดูสิคะขอด้วยจะได้ไม่ต้องเกิดใหม่นั่นไงกระเป๋าเอ้ยเพลงที่น่ากลัวค่ะนั่นไงได้กระเป๋าด้วยค่ะคือแบบต้องมานั่งเครียดอ่ะยังไม่หมดอีกค่ะโอ้มาเลยได้มาเลยเอาเลยเอาเลยปักท็อตปักท็อตเอาให้แบบสว่างสว่างค่ะจะได้ไม่มีอะไรที่ต้องแบบเนี่ยเดี๋ยวมีเสียงซอมบี้ตรงนี้ด้วยนี่ไงโอ้ทีนี้มันโดนซอมบี้หรืออย่างไรคะยิงยิงไปจัดโอเคเป็นโพรงลึกขนาดเนี้ยทีนี้เราก็จะได้ได้ยินเสียงมิวสิกที่แบบเฮ้ยร้อนหูอีกแล้วเอ้ยสว่างค่ะสว่างสบายใจไหมเรียบร้อยค่ะกลับกันเถอะเรียบร้อยเลยบอกเลยว่าได้กระเป๋ามาหนึ่งอะพร้อมกับแผ่นมิวสิกที่แบบมีเราก็ไม่ได้อยากฟังนะก็แถมมาจากกระเป๋าอะตั้งไว้ตรงนี้แหละเคลียร์เรียบร้อยค่ะขนาดไม่มีเพลงแล้วยังรู้สึกหลอนหูเลยค่ะแบบมันได้ยินมานานมากจนแบบโอ้ยชีวิตดูเงินกันจ้าเอาเลยไวๆลูกไปเลยค่ะเงินทองไหลมาเทมา
โอ้โห400โน่นี่แหละของดีหมดฐานแล้วยังจ้าหรือ300ฐานค่ะเดี๋ยว300ฐานคือแบบเดี๋ยวว่าหมดแล้วพอแล้วเก็บฐานไว้ใช้โอ้โห200ฐานฐานหมดไวมากเราจะเอาเงินที่มีค่ะนี่400เหรียญไปคราฟรูมกันเหรียญกลางค่ะใส่ไปไม่ต้องออโต้คราฟคราฟมือเนี่ยแหละเราไม่ได้ต้องการเยอะเท่าไหร่ขอแค่คราฟไปเรื่อยๆค่ะโอ้32โอ้โหสิบไหนเอามาอีกคราฟแป๊บเดียวเสร็จแล้วปึ๊บนี่ค่ะเห็นไหม64ปึ๊บได้เยอะมากแล้วก็เหลืออีก8เรียบร้อยค่ะได้มาขนาดนี้เหรียญใหญ่ค่ะตั้งตรงกลางคราฟเหรียญกลางโน้ปึ๊บ8ชืบ16โอ้โหเหรียญกลาง20แล้วจ้าโอ้นี่กลายเป็นเหรียญใหญ่30ค่ะเยอะขนาดนี้หาจากไหนเนี่ยโอ้โหอย่างเยอะค่ะหาจากไหนก็หาจากเหรียญน้อยยังไงล่ะธุรกิจเผาถ่านนี่ดีจริงๆจ้าเฮ้เฮ้เฮ้นี่ไงคะรีแอคเตอร์ระดับ1ค่ะเฮ้ยเอาเป็นระดับ2ได้ระดับธรรมดานี่เขาบอกว่าเอามันเลยจ้า36ตัว36ค่ะได้มาแล้วโน้พลังนิวเคลียร์เควสคอมพลีท36จึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้ยนี่นี่โอ้รู้เลยว่าคืออะไรเขามีระบบออโต้บิวให้ค่ะจำได้หรืออะไรเหมือนจำได้ว่ามีระบบออโต้บิวอยู่นะพื้นนี่ค่ะระบบออโต้บิวปึ๊บ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 โอ้ระบบนี้ดีมากวิวบอกเลยว่าออโต้บิวเป็นอะไรที่ดีมากๆจ้าหูเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเครื่องนิวเคลียร์ค่ะได้มาแล้วจ้าสตาร์เตอร์ค่ะไม่รู้ว่าต้องใส่อะไรบ้างแต่หนูจะไม่ตั้งตรงนี้ค่ะเก็บก่อนวับทำไมเขาถึงตั้งตรงนี้ไม่ได้ล่ะลูกนี่ตั้งได้ค่ะตั้งได้ตอนแรกไม่ยอมตั้งให้เรานี่ต้องตั้งข้างบนนี้สิได้เลยจ้าตึ๊บ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 ประกอบร่างด้วยความไวแสงเรียบร้อยพระคัมภีร์ในมดพาวเวอร์เขาต้องมีคัมภีร์ค่ะนี่คัมภีร์เล่มนี้หนังสือ1เล่มรวมกับไดอิเล็กทริกหมิวไม่แน่ใจว่าหมิวมีแล้วยังแต่หมิวคิดว่าต้องคราฟค่ะหนังสือเปิดตัวคราฟมาเลยใส่2อย่างรวมไปได้แล้วคัมภีร์สำคัญมากๆเพราะว่าเขาให้ข้อมูลเราทุกอย่างเลยค่ะนี่ไงล่ะรีแอคเตอร์ค่ะการใส่หมิวใส่ทานค่ะใส่เรดสโตนแล้วก็ใส่อะไรก็ได้หล่อเย็นค่ะในที่นี้คุณต้องมีน้ำด้วยนะแล้วก็น้ำแข็งโอเคแล้วก็ตัวนี้ค่ะสำคัญเลยยูเรไนท์โอ้หนูต้องเอายูเรไนท์ดิบไปเผาค่ะเราถึงจะได้มาเป็นยูเรเนียมเอาล่ะเผาเลยจ้าทุกคนคะหมิวกำลังเอายูเรไนท์ดิบค่ะไปเผาตอนนี้ค่ะเราได้มาเป็นกระบวนการที่เผาแล้วรออย่างเดียวค่ะแล้วหมิวก็จะคราฟเจ้าสิ่งนี้ค่ะติงเพื่อทำน้ำอินฟินิตี้อีกหนึ่งจุดโอเคได้มาแล้วจ้ายูเรไนท์ค่ะมีไว้ข้างบนนี้เลยแล้วก็หยิบมาแล้วค่ะมาแล้วมีหลายทิศหลายด้านใช่ไหมด้านหลังสุดนี้ค่ะมิวจะให้เป็นน้ำใช่ต้องเป็นน้ำแน่นอนดูดน้ำจ้าน้ำเข้าเครื่องไหมเต็มเลยค่ะเรสโตนใส่เข้าไปนี่เต็มเหมือนกันยูเรไนท์ใส่เข้าไปจ้าเรียบร้อยค่ะพลังงานมาแล้วง้อแก้นี้เราก็ได้พลังงานมาแล้วค่ะบูทพลังงานยอดเยี่ยมไหนดูซิช้อปปิ้งอะไรได้บ้างเหรียญที่เรามีน่าจะต้องย่อยเป็นเหรียญน้อยก่อนโอเคนี่ไงมิวสามารถซื้อท่อพลังงานได้ค่ะ64เลย กดแค่ครั้งเดียวเองดังกองจ้ามาเลยค่ะเคเบิลพลังงานแล้วก็เป็นไงคะพลังงานสบายสบายตอนนี้ค่ะพลังงานเป็นแสนแล้วนะโอ้ดีงามมากๆอันนี้คือระดับแบบขั้นหนึ่ง
ั้นหนึ่งจ้าเรายังไม่มีน้ำแข็งใช่ไหมเราใช้น้ำก่อนแล้วก็มีถ่านค่ะเราก็สามารถเติมถ่านลงไปได้ Redstone อ๋อเร่งค่ะเร่งพลังงานส่วนถ่านบวกประสิทธิภาพส่วนข้างล่างลดประสิทธิภาพกินเชื้อเพลิงเยอะขึ้นค่ะแต่ก็บูสต์พลังงานได้มากขึ้นเหมือนกัน500องศาค่ะความร้อน13ปุ๊บๆๆๆ25ค่ะหนูจะทำจุดอีก1จุดเอาไว้จืด2จุดพร้อมกันนี่อีกจุดหนึ่งเลยเพราะว่าในยามที่พลังงานนิวเคลียร์ของเราอาจจะไม่ทำงานในบางส่วนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้มีเจ้าสิ่งนี้เอาไว้จืดนั่นเองเฮ้ยวางเลยจ้าโอเควางกล่องนี่ไม่ถูกดิเทมค่ะส่วนสายนี้มีวางสายผิดอันนี้มันสายส่งของเหลวค่ะต้องเป็นสายพลังงานเนี่ยนี่เลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บอ่ะทำไมหมดนั่นล่ะต้องหมดเปลี่ยนหมดหน่อยจ้านี่ไงกดปิดเท่านั้นเอง energy ค่ะ energy นี่ท่ออะไรท่อส่งไอเทมจับสนท่อไปหมดแล้วท่อส่งพลังงานจ้าEnergy Rod Basic ค่ะตั้งตรงนี้ไปเลยพร้อมจืดพร้อมจืดตอนแรกว่าจะเก็บไว้ค่ะไม่เป็นไรค่ะลืมไปว่ารอดเราคราฟได้ขนาดนั้นหนูจะเอาตรงนี้ค่ะมาไว้จืดท่อนี้ส่งพลังงานได้เท่าไหร่50,000รอดนี้ยิงได้ทีละ40,000ค่ะยังไงมันก็แคปนี่นามันก็รอดไว้ตรงนี้คืนแล้วกันจ้าทีนี้ถ้าเราอยากจะอัปเกรดเตาค่ะเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของเราเนี่ยก็ต้องใช้ของหลายอย่างที่เราต้องเอามาจืดเนี่ยเพราะว่าอย่างนั้นแหละทองหนึ่งเหล็กหนึ่งค่ะแล้วนี่หนึ่งจืดค่ะนั่นไงเรียบร้อยได้มา6ค่ะเขาบอกว่าถ้าเราใช้เหล็กหนึ่งกับทองหนึ่งใช่ไหมเวลาเราจืดค่ะเราจะได้แค่2แต่ถ้าเราผสมเงินลงไปค่ะยิ่งผสมเหรียญเงินที่ใหญ่เราจะได้เยอะขึ้นแต่ว่าอย่างนั้นแหละเราอยากจะผสมอะไรคะเหรียญเงินแบบไหนนั่นแหละเขาให้เราเลือกเลยค่ะแค่แท่งเดียวค่ะก็จืดเพียงพอแล้วจัดไปจ้าจืดไปดีค่ะ24 Energy Steel แล้วทีนี้ค่ะมิวมี Emerald 1มิวจะใส่ Emerald ค่ะแล้วก็เหรียญใหญ่ลงไปอย่างละ1ค่ะให้เขาจี้เขาบอกว่าต้องใช้พลังงาน 400,000 พระเจ้าช่วยยังเยอะใช่ไหมคะเยอะมากค่ะพลังงานเครื่องเรากว่าจะได้ 400,000 ต้องรอสักพักหนึ่งเลยโอเค 100,000 แล้วจ้ามีว่าตรงนี้น่ะย้ายไปร่วมด้วยช่วยกันจี้ดีกว่า1ค่ะนี่วางไม่ได้เนาะเว้นนิดนึง2ตรงนั้นจะไกลไปไหมเนี่ยข้าง1 3ค่ะร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเอาเป็นตรงนี้ละกันส่วนเสานี้เอาออกก่อนจ้าเฮ้ยเรียบร้อยค่ะนู่สปิริตคริสตัลโหมันคือของระดับสุดยอดค่ะของระดับสุดยอดแล้วถ้ามิวใส่เพชรลงไปค่ะแล้วมิวใส่เงินใหญ่ลงไปให้จี้ให้จี้รวมกันก่อนอันนี้ก็เหมือนกันค่ะใช้พลังงาน 200,000 ค่ะอิมมอรัลใช้ 400,000 เรียบร้อยโอ้ยในตอลิกก็มันคือระดับสุดยอดของพลังงานเลยเอาไว้อัปเกรดพวกเครื่องจักรในมอดต่างๆนี้แหละค่ะได้มาแล้ว2ชิ้นใส่เข้าไปครับเลยค่ะสปริตแคปาซิเตอร์สัก2อันแล้วก็สีฟ้าล่ะจ๊ะนี่ในตัวหลีกค่ะคาปาซิเตอร์ก็สัก2อันอัลติเมทพาวเวอร์ไลเซนโอ้โหวิธีการทำใบอนุญาตการค้าระดับอัลติเมทเงินใหญ่เหรียญ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 ใหญ่ค่ะจืดด้วยพลังงาน 500,000 พลังงานไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้แต่เหรียญใหญ่ล่ะเรียนน้อยมิวใช้ไปหมดแล้วอ่ะ Bracing Capacitor ค่ะสิ่งนี้สามารถขายให้เป็นเหรียญใหญ่ได้เราต้องเอาเบรดไปจี้จ้ามาฟาร์มเบรดกันเลยค่ะตีปุ๊บก็ต้องได้ปั๊บมี3ขออีกจ้ามาเร็วฟาร์มเบรดที่อยู่ในบ้านเราได้ไหมได้อีก2เป็น5ค่ะได้1เป็น6โอ้โหเกิดข้างนอกด้วยมันจะมีบางทีค่ะถ้าเป
ิดจี้ธรรมดาใช่ไหมคะเราจะได้แค่หนึ่งถ้าจี้กับเหรียญใหญ่เราได้สี่ถ้าจี้กับเหรียญน้อยเราได้สองโอ้โหถ้าจี้กับเหรียญอัลติเมทเราได้ห้าค่ะนี่ค่ะสองต่อสองแบบนี้คุ้ม เอาพอใส่เอ้ยพอใส่เข้าไปจะไปกลายเป็นสี่อีกรอบหนึ่งเหรอไม่เราต้องขายแบบนี้สิเราถึงจะได้คุ้มทุนจ้าโอเคใส่เบ็ดลงไปใส่นี่ลงไปค่ะจืดค่ะแสงสี่แสงพร้อมกันไปเลยลุยโลดจืดปุ๊บ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 เรียบร้อยถ้าเรามีเบ็ดเยอะเราก็จืดเบ็ดเพียวๆก็ได้ค่ะแต่แบบนี้รู้สึกแบบคุ้มค่าดีเตอร์คราฟได้อีกสามจ้าต้องบอกอย่างเดียวค่ะว่าไม่เราต้องการมากกว่านี้ได้มาแล้วค่ะ7คาปาซิเตอร์ใส่เข้าไปเฮ้ยยังไม่ต้องใส่เบสซิ่งนี่จนกว่าจะได้ราคา2 3 3 2ค่ะใส่ไปแค่2พอจึ๊บนั่นไงมันขึ้นเป็น3ละเฮ้ยเราไม่ยอมให้เจ้าขึ้นหรอกเราจะสแปมใหม่จนกว่าเราจะได้2ค่ะ เอาคุ้มเอาคุ้มเอาคุ้ม4เอ้ยเมื่อกี้2อืมนี่ทีละ2จ้านั่นแหละโห4แค่สองก็พอแล้วจึ๊บน่าได้มาแล้วค่ะเหรียญใหญ่ระดับอีลีทมิวจะเอาไปจี้ด้วยพลังงาน 500,000 1 2 3 4 5เขาใส่เท่าไหร่เขาใส่กี่ช่อง1 2 3 4 5 6ค่ะอีก1จ้าจืดค่ะจี้กันเข้าไปจนกว่าจะได้ 500,000 แต่ตอนนี้ได้ 100,000 แล้วจ้า500,000ไม่ยากหรอกเรามีโตนิวเคลียร์แล้วค่ะมันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพลังงานจุดในนี้250,000ค่ะ400,000ค่ะเรียบร้อย500,000เงี้ยเงี้ยปึ๊บเรียบร้อยโอ้นั่นใบอนุญาตการค้าพลังงานระดับสูงสุดค่ะอัลติเมทพาวเวอร์อัลติเมทพาวเวอร์อัลติเมทพาวเวอร์โอ้โหคือแบบว้าวของดีไหมของดีของดีว่ะโอ้โหเหรียญใหญ่ใช้3เหรอจ๊ะเฮ้ยใช้1ค่ะอัตราส่วน1ต่อ1มาเลยโอ้โหขนาดของเหรียญไม่แตกต่างกันมากแต่มันคือนี่เหรียญใหญ่นี่เหรียญอัลติเมทค่ะเห็นไหมต่างกันนิดเดียวค่ะแต่ว่าขั้นสุดเลยนะขั้นสุดจ้าต้อง1สินี่1ค่ะเอามาว้าอันนี้ก็1เอามาจ้าขายถูกที่สุดไปโอ้โหเหรียญใหญ่ถ้าเรามีเหรียญใหญ่นี้เราไปย่อยเราจะได้เป็นโอ้โหเหรียญอัลติเมท1ค่ะเท่ากับเหรียญใหญ่4โอ้โหดีมั้ยดีมากช้อปปิ้งอะไรได้บ้างฮะใส่สิอ้าวไม่ขึ้นเลยค่ะพิซโซ่แฟกเมนต์เอาไปทำอะไรได้เดมอนคอไม่รู้จักเลยฟิสโซฟิลนั่นสิคะ เอ้ยแต่มิวได้มาแล้วนะยอดเยี่ยม โอ้พ่อค้าพลังงานขั้นสูงสุดค่ะที่สามารถทำการค้าพลังงานได้แล้วเรามีใบอนุญาตแล้วจ้า ยอดเยี่ยมไหมดีเลยเมื่อเราแก่แล้วค่ะ energy มันเริ่มแบบไม่มีแล้วใช่ไหม ต้องบอกค่ะว่าวันนี้ก็เป็นมอดที่สนุกค่ะตอนนี้ในมือของเรามีใบอนุญาตการค้าค่ะเห็นไหมหมายเลข4นั่นน่ะโอ้โหพลังงานระดับสูงมาแล้วเนาะแต่เป็นที่น่าเสียดายค่ะมอดนี้เราตั้งใจไว้ว่าน่าจะเพียงพอแค่พาร์ทนี้ค่ะเล่นได้10พาร์ทก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะไปเล่นมอดอื่นแล้ว เป็นมอดที่สนุกค่ะเป็นมอดที่สนุกแต่จะสนุกกว่านี้ถ้าหาเพื่อนมาเล่นด้วยเนาะเราก็คิดว่าสำหรับโอปูลิสค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้นะได้ฟาร์มของได้ฟาร์มทรัพยากรได้แบบซื้อใบอนุญาตการค้าค่ะหาใบอนุญาตการค้าซื้อของเป็นอะไรที่สนุกมากเลยต้องบอกว่า Minecraft พนักงานบริษัทค่ะก็มีอีกหลายอย่างให้ทำเยอะเลยมูเห็นเควสเขาอยู่เราต้องไปอีก2ไดเมนชันค่ะก็คือ DN กับ Bumble Zone ก็คือโซนพึ่งเนาะแต่มิวคิดว่าเริ่มแบบไม่อยากเล่นละเอาตามตรงก็คือเริ่มอยากไม่อยากเล่นแล้วค่ะเอาเป็นว่าขออนุญาตแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ไว้เรามาต่อกันมอดถัดไปแล้วกันค่ะก็บ๊ายบายค่ะ